สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้อยู่เกม Black Desert Online กันนะคะวันนี้แพทประจำวันที่5กุมภาพันธ์2563นะคะโดยที่เหมือนเดิมนะคะแม่บ้านก็จะมาพูดคุยเรื่องกิจกรรมทั้งหมดของแพทวันนี้นะคะแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างอะไรยังไงเนาะวิ่งทางชายหน้าตาตลกโอเคถ้างั้นเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะโอเคกิจกรรมแรกนะคะชื่อกิจกรรมช็อกโกแลตอันแสนหอมหวานเนื่องจากด้วยว่าเดือนกุมภาพันธ์ใกล้จะเป็นอะไรคะวันวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นทางตัวเกมก็เลยเพิ่มกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้เรานะโดยที่กิจกรรมนี้ก็คือมันจะมีกิจกรรมที่1ช็อกโกโกโก้แสนหวานกิจกรรมนี้ถึงวันที่26กุมภาพันธ์นะคะแถว563โดยที่เขาจะให้โกโก้กับผงโกโก้มานะคะเอามากด L เอามาบดใช่ไหมใช่เอามาบดรวมกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นช็อกโกโกโก้อย่างนี้นะคะโดยที่ผลของมันเนี่ยใช้ยังไงเอ่ยโอเคค่ะมาต่อกันผลของช็อกโกโกโก้ก็คือจะได้รับอัตราความรู้ 7% อัตราความรู้ระดับสูง 3% นะคะแล้วก็ค่าประสบการณ์แรงมีระยะเวลาการใช้งานอยู่30นาทีนะคะโดยที่ต้องใช้ผงโกโก้10อันน้ำเปล่าสำหรับทำอาหาร2อันน้ำตาล1อันเพื่อทำออกมาให้เป็นช็อกโกโกโก้นะคะอ๋อเพราะว่าก็คืออย่างนี้นะคะเราเอาโกโก้เนี่ยนะคะที่ได้จากการล่ามอนเก็บรวบรวมนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่สามารถรับได้จากการตักน้ำการขุดและรีดนมนะก็คือได้จากล่ามอนและรวบรวมนะเอามาบดเสร็จออกมาเป็นผงโกโก้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาผงโกโก้นี่นะคะ10อันแล้วก็ไปซื้อน้ำเปล่าสำหรับทำอาหาร2อันน้ำตาล1อันมาเอามาแปรรูปอีกทีนึงนะคะด้วยการทำอาหารอย่างง่ายก็จะออกมาเป็นอันนี้ช็อกโกโกโก้นะจ๊ะโอเคต่อไปกิจกรรมที่2จดหมายที่มาจากทะเลเอ็นไกโพนหมดวันเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็คือรับกิจกรรมจดหมายในขวดจากการตกปลานะคะก็คือตกปลาเนี่ยเราจะได้เป็นขวดมานะมันจะเป็นเหมือนขวดแก้วอ่ะเดี๋ยวเห็นนี้ก็จะรู้กันเองนะคะเมื่อเราเปิดใช้แล้วเนี่ยด้วยการคลิกขวามันจะได้รับไอเทมหรือได้รับเควสตามประเภทต่อไปนี้นะคะก็คือมาดูรายชื่อเนาะถ้าเป็นขวดตามรายชื่อพวกนี้ก็สามารถนำไปขายเป็นเงินได้ตามจำนวนนี้นะคะดีมากแบบแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วมันเป็นเควสนะคะเราก็ต้องไปทำเควสตามพวกนี้เลยก็คือต้องดูก่อนว่าเราเปิดออกมาเราจะได้อะไรนะยาวเหยียดมากแล้วก็ถ้าเป็นเควสล่ามอนเตอร์ก็ต้องไปตามนี้นะคะแล้วก็จะได้สเก็ตเป็นรางวัลเป็นสเก็ตแห่งความทรงจำ2อันนะคะแต่ถ้าเป็นเควสที่แบบเหมือนไปคุยกับ NPC เฉยๆเนี่ยน่าจะใช่นะก็จะได้เป็นรับค่าประสบการณ์คะแนนสมทบนะคะโอเคเควสนี้ก็มีเท่านี้นะคะมาดูหมายเหตุกันนิดนึงก็บอกว่ากิจกรรมการท้าทายสามารถสำเร็จได้กับตระกูล1ครั้งต่อวันนะคะก็คือไอ้พวกนี้น่าจะทำได้แบบพวกเป็นที่เป็นเควสนะคะน่าจะทำได้1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะอันนี้ถ้าแม่บ้างเข้าใจไม่ผิดนะคะโอเคถ้าเข้าจะผิดไปก็ขออภัยด้วยเขาบอกว่าไม่สามารถดำเนินเควสเดียวกันได้พร้อมกันนะคะและภารกิจท้าทายจะถูกรีเซ็ตเวลาเที่ยงคืนของทุกวันถ้ายกเลิกเควสไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ใช้ไปแล้วได้ก็คือถ้ากดขวดไปแล้วแล้วเกิดแบบเอ้ยไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยก็คือหายเลยยกเลิกได้แต่ว่าก็คือของหายไม่สามารถย้อนกลับมาทำใหม่นะคะก็คือต้องหาขวดใหม่นั่นเองโอเคต่อไปจดหมายถึงกิจกรรมพิศานะคะจดหมายถึงท่านนักผจญภัยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเชื่อมต่อขอโทษค่ะลิ้นพันเชื่อมต่อเกมครบ1ชั่วโมงเราก็จะได้รับจดหมายรักแล้วจดหมายรักนี่นะคะเราก็ต้องส่งให้คนอื่นส่งให้ใครก็ได้นะคะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ส่งไปเถอะก็ไปใส่ชื่อตัวละครแล้วก็ส่งไปนะคะส่งให้ตัวเองไม่ได้นะคะก็มาช่วยแม่อ่านเควสเลยเอ้ยมาช่วยแม่อ่านอาชีพจิตกรรมเลยมังกรโอเคเราส่งไปแล้วเขาก็ส่งก็คือเหมือนเอาไปแลกกันนะคะไปส่งกิจกรรมนี้ปีที่แล้วก็มีเนาะโอเคพอเราส่งกันแล้วอ่ะมันก็จะได้กล่องมานะคะกล่องสามนี้เน
แล้วก็กล่องเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บอกเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดกล่องก็จะสุ่มได้3อย่างนี้นะคะก็จะมีกล่องแห่งความรักจดหมายตอบแทนรักแล้วก็ช็อกโกโกโก้ถ้าเราเปิดได้กล่องแห่งความรักสามารถสุ่มได้รับของดังต่อไปนี้นะจ๊ะสำหรับกิจกรรมวาเลนไทน์ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะอ้าวกิจกรรมต่อไปพลังเดี๋ยวนะโอเคกิจกรรมพลังแห่งอีนิกกิจกรรมโอ้ยลิ้นพันหนักมากขอโทษทุกคนจริงๆค่ะกิจกรรมพลังของเมล็ดอีนิกนะคะกิจกรรมที่หนึ่งนั่นก็คือมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเอาเขาเอากิจกรรมอัศวินออกไปแล้วนะคะที่มันช่วยเพิ่มทักษะ 100% แต่เอากิจกรรมนี้เข้ามาแทนซึ่งก็เป็นผลบัฟเหมือนกันหมดวันที่19กุมภาพันธ์นะคะทำไมไม่อยู่ยาวๆไม่เป็นไรโอเคก็คือเมล็ดอีนิกจะปรากฏสุกขึ้นในพื้นที่ล่างมอนเตอร์ก็คือเราไปตีมอนเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดมาเองมันก็เหมือนเดิมมันจะขึ้นกลางจอว่าเมล็ดอีนิกปรากฏตัวแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปสนทนาก็จะได้รับบัฟมานะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราเป็นการเลียนเนี่ยเราจะได้ค่าประสบการณ์ต่อสู้บวก 200% ค่าประสบการณ์ทักษะบวก 50% อัตราดอกไอเทมบวก 10% แต่ถ้าเราเป็นตัวละครอื่นก็จะได้น้อยลงมาหน่อยนะคะแต่ก็ได้เหมือนกันก็คือค่าประสบการณ์ต่อสู้บวก 100% ค่าประสบการณ์ทักษะบวก 30% อัตราดอกไอเทมบวก 10% นะคะมาเล็ดอีนิกตัวเนี้ยเขาจะอยู่30นาทีเขามาปรากฏให้เราเห็น30นาทีแล้วเขาก็จะหายไปแล้วก็สุ่มใหม่อะไรอย่างนี้ผลของบัฟอยู่180นาทีนะคะตั้งแต่ตอนที่เรารับบัฟคือคุยกับมันเนี่ยโอเคต่อไปกิจกรรมที่2รวบรวมเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังแห่งอีนิกหมด19กุมภาพันธ์เหมือนกันนะคะเพียงเชื่อมต่อในเกมให้ครบตามระยะเวลากิจกรรมก็สามารถได้รับไอเทมไปเลยก็คือเราเข้ามาออนเอ๊ะแต่อ๋อแค่เราเข้าไปออนนะคะเราก็จะได้กิจกรรมตัวนี้ก็คือเชื้อไฟจะได้ไอรับไอเชื้อไฟไม่เสถียรเนี่ยนะคะอยู่ในตัววายตั้งแต่วันที่6ถึง12กุมภาพันธ์เขาบอกว่ากิจกรรมนี้สามารถสำเร็จได้1ครั้งต่อ1วันนะคะก็คือนับเป็นตระกูลก็คือรับไอ้ซากของเมล็ดอีนิกเนี่ยเราต้องไปหาซากของเมล็ดอีนิกก่อนนะคะโดยการล่ามอนเก็บรวบรวมหรือว่าตกป่าเสร็จแล้วเราก็เอาเชื้อไฟตัวนี้นะคะมาหลอมใช่มั้ยขอแป๊บนึงนะโอเคใช่ค่ะคือเอามาหลอมรวมกันนะคะแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นเชื้อไฟไม่เสถียรหรือเชื้อไฟเล็กๆ1อันซึ่งเขาบอกว่าซากมันก็จะใช้ตั้งแต่1 2หรือ3อันนะคะก็จะออกมาไม่เหมือนกันทีนี้เขาบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วไม่บ้างขอโทษคืออย่างนี้ค่ะเราจะอุ๊ย sorry คือเราต้องเอาซากของเมล็ดอีนิก1อันกับเชื้อไฟไม่เสถียร1อันนะคะหลอมเสร็จออกมาเป็นเชื้อไฟเล็กๆ1อันใช่ไหมแล้วก็เอาเชื้อไฟเล็กๆ1อันเนี้ยมาหลอมรวมกับซากของเมล็ดอีนิก2อันออกมาเป็นเชื้อไฟอ่อนๆเสร็จแล้วเราก็เอาเชื้อไฟอ่อนๆเนี่ยไปหลอมรวมกับซากเมล็ดอีนิก3อันเพื่อออกมาเป็นเชื้อไฟปะทุและเมื่อสุดท้ายแล้วเราได้เชื้อไฟปะทุแล้วเราถึงจะสามารถเอาไปแลกหินครอน20อันกับ NPC ได้นะคะซึ่งอยู่ที่เมืองเวเรียนะ NPC ชื่ออันลุสตินนะคะโอเคก็คือทำเป็นขั้นๆไปนะคะก็คือขั้นแรกอ่ะเอา1อัน1อันมาหลอมรวมกันก่อนพอได้เรามีโอกาสที่จะได้แบบอันเดิมถ้าไม่ได้เราก็หลอมใหม่นะคะแล้วเราก็ทำขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเชื้อไฟปะทุถึงจะสามารถนำไปแลกได้นะคะแล้วก็แลกได้1ครั้งต่อ1วันเท่ากับว่า1วันเราสามารถได้หินครอนวันละ20อันเลยนะคะโอเคดีมากดีงามต่อไปกิจกรรมหากมีเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้มอบมันให้แก่ซิลมินซีชื่อกิจกรรมน่ารักเนาะหมด19กุมภาพันธ์เหมือนกันนะคะกิจกรรมเนี้ยแม่บ้านไปลองมาแล้วนะคะก็คือเราเอาต่างหูเขาเรียกว่าอะไรเอาเครื่องประดับสีฟ้าหรือเครื่องประดับกรอบทองอะไรพวกนั้นนะคะที่เราไม่ใช้อย่างแรกแต่ยังไงดีอะมันก็ถ้ามีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้จริงๆอะก็มาแล้วมันก็คุ้มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจ
จะมาตีเพื่อแลกอ่ะก็รู้สึกไม่รู้สิอันนี้ก็แล้วแต่เนาะใครพอใจทำก็ทำใครไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะทีนี้ก็คือที่อ่านดูคร่าวๆแล้วก็ไปลองทำมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะรอแอบแชร์คลิปมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงก็คือเราสมมติว่าเรามีมันจะแบ่งแยกเป็นยังไงเดียแป๊บนึงนะมันจะแบ่งแยกเป็นแบบว่าเป็นเอกโทตรีสีฟ้าใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเอาแหวนเอกอย่างเงี้ยก็คือเอาไปส่งกับ NPC ได้แต่ถ้าเรามีต่างหูเอกเราจะไม่สามารถส่งได้แล้วนะคะก็คือเลือกต้องเลือกว่าจะส่งแหวนส่งต่างหูส่งสร้อยหรือส่งเข็มขัดนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีแหวนโทกับแหวนเอกอย่างเงี้ยก็คือสามารถส่งได้เพราะว่ามันไม่ซ้ำคันกันนะคะงงไหมนะจะงงไหมทุกคนหวังว่าจะไม่งงนะก็คือแบ่งเป็นเอกโทตรีเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าคุณมีแหวนอะไรดีแหวนอะไรก็ตามอะที่เป็นเอกอะมีแหวนเอกมีต่างหูโทอย่างเงี้ยก็คือเอาต่างหูโทไปส่งได้เอาแหวนเอกไปส่งได้นะคะแต่ไม่สามารถเอาแหวนเอกแล้วก็ต่างหูเอกเงี้ยไปส่งด้วยกันได้นะคะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคนะแล้วก็มีพวกของกอบทองด้วยก็นั่นแหละนะคะซึ่งเนี่ยเขาก็จะระบุชัดเจนเลยว่าเป็นภารกิจที่ถ้ามันมีเงื่อนไขทำเควสที่เหมือนกันเนี่ยสามารถรับไปทำได้เพียง1เควสจะทั้งหมด4เควสนะคะก็คือตามที่แม่บ้านได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็สามารถทำได้วันละ1ครั้งนะคะต่อตระกูลก็คือแบบเอามาแลกได้1ครั้งต่อวันนะคะอย่างเช่นแลกเอกโทตีครบไปแล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็มาแลกใหม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแลกได้ครั้งเดียวต่อวันก็คือแลกเอกแลกโทแลกตี1ครั้งต่อวันไม่งงเนาะไม่ว่าพยายามจะอธิบายให้ไม่งงนะคะแต่บางทีมันโอเคกิจกรรมต่อไปกิจกรรมค้นพบพลังที่แท้จริงของกาเดียนนะคะกาเดียนปลุกพลังหรือกาเดียนอเวกเข้ามาแล้วเนาะฉะนั้นก็ต่อกันยาวๆเลยถึงวันที่26กุมภาพันธ์คือเลเวลกาเดียนนั่นเองนะใครเลเวลอยู่แล้วหรือจะเล่นตัวนี้จะย้ายมาตัวนี้ยังไงก็เลเวลไปเลยนะคะถึงคือเขาจะให้ของรางวัลถึงเลเวล61เลยก็58 59 60 61นะคะก็จะของรางวัลก็จะเป็นตามนี้นะจ๊ะก็กิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือหมายถึงว่ามีแค่ให้ไปเลเวลน้องกาเดียนให้จนถึงเลเวล61นะคะแล้วก็จะรับของรางวัลได้ตามนี้ในกดปุ่มตัววายได้เลยนะคะโอเคต่อไปกิจกรรมส่งมอบความอบอุ่นไปกับ Black Desert นะคะกิจกรรมนี้อ่ะเป็นกิจกรรมที่เขาจะให้เราซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าไปซื้อของในเกมราคา1นะคะแล้วเขาก็จะถ้ายอดถึงตามที่พี่ออบิทเขากำหนดอ่ะเขาก็จะเอายอดตรงเนี้ยไปบริจาคให้กับคนที่เดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกว่ารอบนี้เขาจะไปบริจาคที่ออสเตรเลียกับตุรกีนะคะเพราะว่าเขาเขียนว่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในออสเตรเลียและเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีนะจ๊ะก็ตามนี้นะคะเขาจะเอายอดของ Black Desert ในอย่าง PC กับโมบายมารวมกันด้วยนะจ๊ะอย่างแล้วกิจกรรมตรงนี้ทำยังไงมาดูกันเถอะ
บอกว่ารวมส่งต่อความรักผ่านแบ็คดีเซอร์กันเถอะจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะกิจกรรมนี้ฉะนั้นก็ดูดีๆนะบางอันหมด26บางอันหมด19นะคะโอเครายละเอียดกิจกรรมก็คือเราไปหา NPC ลาร่าในเมืองไฮเดลนะคะแล้วเมื่อเราสำเร็จเควสที่ลาร่าเขามอบให้เนี่ยเราก็จะได้รับต้นกล้าแห่งชีวิตนะคะหน้าตาต้นกล้าเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนสามารถสำเร็จเควสได้ตระกูลละ1ครั้งนะคะก็คือเราซื้อเขาบอกให้เราซื้อไอเทมหลักฐานแห่งการแบ่งปันเนี่ยนะคะ10อันแล้วไปส่งให้ลาร่าจะได้ต้นกล้ามาเนาะโอเคก็คือไอหลักฐานแห่งการแบ่งปันนะคะเราซื้อได้เท่าไหร่ก็ได้ก็คือแบบนะคะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไปเถอะแต่ว่าส่งเควสเนี่ยส่ง10อันนะจ๊ะแล้วก็เอาต้นกล้าไปปลูกที่บ้านเขาก็บอกว่าใครที่ใครที่บริจาคเยอะก็คือซื้อไอ้หลักฐานแห่งการแบ่งปันเยอะนะคะก็จะได้รับฉายาไปเลยนะคะก็จะมีนักผจญภัย10ท่านที่ซื้อเยอะที่สุดก็จะเป็นฉายานางฟ้านะคะส่วนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฉายานางฟ้ารายปีซึ่งเขาจะทำการประกาศวันที่6กุมภาพันธ์เวลา5โมงเย็นนะคะก็คือ17นาฬิกาเนาะตามนี้นะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดยอดถึง5ล้านอันเขาก็จะเอาไปบริจาค100ล้านวอนปะ KRW อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกแปลเป็นเงินไทยประมาณ2.6 ล้านบาทนะคะโอเคซึ่งจะประกาศผลอีกทีก็คือประกาศผลยอดไอ้ตรงนี้นะคะก็คือวันที่6กุมภาพันธ์เวลา5โมงเย็นเนาะโอเคกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมแบบน่ารักน่ารักอย่าลืมไปทำกันนะคะทุกคนงั้นยังไงเดี๋ยวแม่บ้านจะแซะคลิปที่แม่บ้านไปซื้อมาให้ดูเนาะสำหรับคลิปกิจกรรมของวันนี้นะคะก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่บ้านกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย